สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนท่องคำศัพท์ในสมุดศัพท์ค่ะให้นักเรียนเตรียมสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะคำแรกวันนี้ค่ะคำว่า scare 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 แปลว่าทำให้กลัวค่ะคำที่สองค่ะ surprise 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 แปลว่าทำให้ประหลาดใจค่ะคำที่3ค่ะ thirsty 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 แปลว่ากระหายน้ำค่ะคำที่4ค่ะ tire tire toy แปลว่าเหนื่อยค่ะแล้วก็คำที่5ค่ะคำว่า worry 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 แปลว่ากังวลค่ะวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะคุณครูก็มี passage นะคะมาให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปแปลพร้อมๆกันเลยค่ะ Dear Lucy ถึง Lucy นะคะ I am in London now ตอนนี้ฉันอยู่ที่ลอนดอนค่ะ Yesterday I went to the Tower of London เมื่อวานนะคะฉันไปหอคอยแห่งลอนดอนค่ะ I saw the crown jewel ฉันเห็นมงกุฎอัญมณีด้วยนะคะ I went to the London Eye นะคะฉันไปที่ London Eye ด้วย I got on the giant observation wheel which is the highest in the world นะคะเขาบอกว่าเขาก็ได้ขึ้นวงล้อใหญ่ตัวนี้นะคะแล้วก็ที่มันสูงที่สุดในโลกนะคะก็คือชิงช้าสวรรค์นะคะที่สูงที่สุดนั่นแหละนะคะ I could see the amazing view over all of London นะคะฉันก็เห็นสิ่งที่น่าทึ่งนะคะตรงวิวต่างๆทั่วลอนดอนเลยนะคะเพราะว่ามันสูงไงคะก็เลยมองเห็นนะคะ In the afternoon ในตอนบ่าย I went to Madame Tussauds ค่ะมาดามทุสโซนะคะคือพิพิธภัณฑ์ของมาดามนั่นเองนะคะ A wax museum ก็คือเป็นหุ่นขี้ผึ้งค่ะ Where I saw wax statue of many famous people ที่ซึ่งฉันได้เห็นนะคะผู้คนที่มีชื่อเสียงนะคะรูปปั้นขี้ผึ้งนั่นแหละค่ะที่มีชื่อเสียงที่นั่นเลยนะคะ Before coming backto Bangkok นะคะก่อนที่จะกลับมากรุงเทพนะคะ I took the Eurostar to Paris คำว่า Eurostar ก็คือรถไฟความเร็วสูงนะคะคือเขาขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะคะไป Paris นั่นเองนะคะ It will be exciting มันน่าตื่นเต้นมากๆ to get to the top of theEiffel Tower to see the view of Paris นะคะคือเข้าไปที่หอไอเฟลด้วยนะคะแล้วก็เห็นวิวของปารีสด้วย hope you are well นะคะหวังว่าคุณจะสบายดีนะคะรักนะคะจากแจ็คกี้นั่นเองคนที่เล่าเรื่องก็คือคนชื่อแจ็คกี้นะคะเขียนเล่าเรื่องถึงลูซี่นั่นเองค่ะจากเนื้อเรื่องที่เราได้อ่านมานะคะเราก็จะมาสืบเนื่องในเรื่องของแกรมมาหรือว่าหลักไวยากรณ์ค่ะเรามาดูรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนในขณะที่ถามนะคะเป็นปัจจุบันนะคะข้อที่1ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น he หรือ she นะคะยกตัวอย่างเช่น where is she now ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนนะคะรูปประโยคคำตอบค่ะ she is แล้วก็ต่อด้วยสถานที่นะคะ she is in Bangkok เขาผู้หญิงอยู่ในกรุงเทพนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น you they นะคะ where are you now where are they now นะคะตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนหรือว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนนะคะเวลาตอบนะคะถามอยู่ก็ตอบเป็น I นะ I am แล้วก็ต่อด้วยสถานที่นะคะหรือว่า they are ต่อด้วยสถานที่ค่ะ I am in Bangkok หรือว่า they are in Bangkok นั่นเองค่ะต่อไปนะคะรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มันเป็นอดีตนะคะเรามาดูนะคะรูปประโยคคำถามกันค่ะถ้าประธานเป็น he เป็น she นะคะ Where was he she last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาหรือว่าเขาผู้หญิงอยู่ที่ไหนค่ะใช้คำว่า last week นะคะรูปประโยคคำตอบนะคะเราก็จะตอบเป็น he หรือ she นะคะ
ต่อด้วยคำว่า what แล้วก็สถานที่แล้วมีคำว่า last week ค่ะตอบว่า he she was in London last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาหรือว่าเขาผู้หญิงอยู่ที่ London นะคะนั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่2ค่ะรูปประโยคที่ประธานเป็น you หรือว่า they นะคะเรามาดูรูปประโยคคำถามค่ะ when were นะคะจาก was ค่ะก็จะเป็น were นะคะถ้าเป็นเอกพจน์เราจะใช้คำว่า was นะคะถ้าเป็นพหูพจน์เราจะใช้คำว่า were ค่ะ when were you last week หรือว่า where were they last week นะคะ where were you last week เมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณอยู่ที่ไหนค่ะถามอยู่ก็ต้องตอบ I นะคะแต่ไม่ได้ตอบเป็น I were นะคะ I was นะคะ I was ต่อด้วยสถานที่แล้วมีคำว่า last week นั่นเองค่ะก็จะตอบว่า I was in London last week หรือว่า they were in London last week นั่นเองนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาอยู่ที่ London นั่นเองค่ะเรามาดูรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆอยู่ที่ไหนเป็นอดีตนะคะใช้คำว่า was หรือว่า were ขึ้นต้นประโยคคำถามและตอบด้วยคำว่า yes กับ no ค่ะไปดูข้อที่1กันนะคะรูปประโยคที่ประธานเป็น he หรือ she ค่ะรูปประโยคคำถามก่อนนะคะ what he she ต่อด้วยสถานที่แล้วก็ today นะคะวันนี้เขาผู้หญิงอยู่ที่สถานที่ใช่หรือไม่นะคะยกตัวอย่างเช่น what he she in Bangkok today วันนี้เขาผู้หญิงอยู่ที่กรุงเทพใช่หรือไม่ดูรูปประโยคคำตอบนะคะ yes he was หรือว่า no he wasn'tYes, she was หรือว่า No, she wasn't นั่นเองนะคะข้อที่2ค่ะรูปประโยคที่ประธานเป็น you หรือว่า they นะคะเราจะใช้คำว่า were นะคะ were you ต่อด้วยสถานที่แล้วก็ today ค่ะวันนี้คุณหรือว่าพวกเขาอยู่ที่สถานที่ตรงไหนนะคะใช่หรือไม่นะคะเราจะใช้คำว่า were you they in Bangkok today นะคะ were youin Bangkok today were a day in Bangkok today นะคะเลือกประธานตัวใดตัวหนึ่งนะคะเวลาตอบค่ะ yes I was หรือว่า yes they were no I wasn't หรือว่า no they weren't นั่นเองนะคะดูรูปประโยคอีกรอบนะคะ what he in Bangkok today were you in Bangkok todayYes, he was หรือว่า No, I wasn't นั่นเองนะคะเรามาดูรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลต่างๆไปที่ไหนเดินทางไปอย่างไรและไปเพื่อดูอะไรซึ่งผ่านมาแล้วเป็นอดีตเราจะใช้คำว่า did นะคะแล้วก็กริยาช่องที่2ค่ะข้อที่1ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับสถานที่ว่าบุคคลนั้นไปที่ไหนใช้คำว่า where นะคะ where did he she they you go นะคะเราก็จะบอกเขาผู้หญิงพวกเขาหรือว่าคุณเดินทางไปที่ไหนค่ะรูปประโยคคำตอบนะคะเราก็จะตอบว่า he she they I went แล้วก็สถานที่ที่ไปค่ะยกตัวอย่างนะคะว่าHe หรือว่า she they หรือว่า I นะคะ I went to London นะคะเขาผู้หญิงพวกเขาหรือว่าฉันไปที่ London นั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบนะคะเกี่ยวกับสถานที่ว่าบุคคลนั้นเดินทางไปสถานที่นั้นอย่างไรนะคะเราใช้คำว่า how นะคะ how did he getThere. How did he get there? หรือว่าเราจะใช้ประธานตัวอื่นก็ได้นะคะหรือว่า How did you get there? นะคะคุณเดินทางไปอย่างไรค่ะรูปประโยคคำตอบนะคะเราก็ใส่ประธานค่ะแล้วก็ต่อด้วยวิธีการเดินทางต่อด้วยกริยาช่องที่2ค่ะว่า I flew in a plane. I flew in a plane.ฉันไปโดยเครื่องบินนะคะหรือข้อที่3ค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบว่าบุคคลนั้นไปดูอะไรนะคะเราใช้คำว่า what ค่ะ
what did you see what did he see ก็ได้นะคะ what did you see คุณไปดูอะไรนะคะเวลาตอบนะคะเราก็จะตอบว่า I saw a big Ben นะคะต่อด้วยประธานช่องกริยาช่องที่2นะคะแล้วก็ต่อด้วยสถานที่ค่ะ I saw Big Ben นะคะฉันไปดูหอนาฬิกา Big Ben นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากเรื่องราวนะคะและวิธีการถามนะคะและตอบไปยังว่าตัวเองไปสถานที่ไหนหรือว่าต้องการทราบว่าไปสถานที่นั้นอย่างไรนะคะลองฝึกถามกับคู่หรือว่ากับเพื่อนๆในห้องดูนะคะนักเรียนเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ